ให้พากันเข้าพรรษากันให้พากันเข้าพรรษาทุกคนพระเนนเข้าพรรษาจำพรรษาอยู่กับวัดศรัทธาญาติโยมไม่สะดวกในการที่จะจำพรรษากับวัดให้จำพรรษากับบ้านจำพรรษาก็คือจำอยู่ในความดีสิ่งใดเป็นความดีให้ทรงไว้สิ่งใดเป็นความไม่ดีความชั่วให้กำจัดออกไปเพราะความชั่วมีแต่ที่จะทำให้เราเสียหายความชั่วไม่เป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์เราเลยในเมื่อความชั่วไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความสร้างสรรค์มีแต่ที่จะทำลายเราเราอย่าไปหวงมันให้ทำลายมันให้กำจัดมันให้ละมันให้มีแต่ความดีเท่านั้นอยู่ในกายของเรากายของเราก็มีแต่ความดีการกระทำทางกายก็เป็นไปเพื่อความดีการกระทำทางคำพูดก็มีแต่ความดีความคิดทางจิตทางใจก็มีแต่ความดีมีแต่เมตตามีแต่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีแต่การเสียสละมีแต่การให้อภัยในเมื่อมีการเสียสละมีการให้อภัยใจของเราก็ไม่เก็บเอาไว้เรื่องของคนอื่นที่เขาดีก็ให้เป็นความดีของเขาไม่เก็บมาให้มันรุงรังในใจเราเรื่องของคนอื่นที่เขามีความไม่ดีทางกายทางวาจาทางใจถึงจะแสดงความไม่ดีเกี่ยวข้องกับเราก็ให้เป็นเรื่องของเขาไปอย่าให้เรื่องความไม่ดีของเขานั้นมาอยู่ในใจของเรานี่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ละความชั่วก็ละสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีนี่ที่ใจของเราไปหาเก็บมานี่ละออกไปเสียเรื่องความไม่ดีทั้งหลายมีแต่ใจของเราทางนั้นไปหาเก็บออกมาไม่ใช่ว่าความไม่ดีทั้งหลายแล่นมาหาใจนี่สังเกตเวลาเราหลับในใจของเราไม่แล่นไปหาเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องที่ถูกใจเรื่องไม่ถูกใจเวลาเราหลับเรื่องนั้นมากวนใจเราไหมมันมีแต่เราตื่นตื่นก็เพราะใจของเรานำมันแล่นไปแล้วแล่นไปหาเก็บแล่นไปหาหามาแล้วก็มาเป็นทุกข์หามาแล้วก็มาวุ่นวายนี่เรื่องเหล่านี้ให้นำออกไปให้จำพรรษาอยู่กับความสบายใจจำพรรษาอยู่กับธรรมะที่มีประจำจิตประจำใจของเราแล้วใจสบายคำว่าธรรมะคืออะไรธรรมะก็คือความสบายใจสิ่งความสบายใจของเรานั่นแหละเนื่องจากว่ามีธรรมะประจำอยู่ประจำใจสิ่งที่ไม่เป็นธรรมลดน้อยลงไปหรือว่าไม่มีใจของเราก็สบายให้จำพรรษาอยู่กับความสบายของใจทุกคนต้องการความสบายใจทุกคนต้องการความสุขให้พากันอยู่กับความสบายใจของเราให้อยู่กับความสุขที่มีอยู่ในจิตในใจของเราอย่าไปคิดว่าความสุขมีข้างนอกความสุขไหนข้างนอกไม่มีดอกนี่จะเรือนชานบ้านช่องเขาก็เป็นเรือนบ้านช่องเขาทุกข์ไม่เป็นสุขไม่เป็นที่ดินที่ดอนทรัพย์สินเงินทองก็ช่างเขาไม่รู้เรื่องอะไรเขาเป็นทุกข์ก็ไม่เป็นเขาเป็นสุขก็ไม่เป็นมีแต่ใจของเราเท่านั้นเป็นทุกข์ได้และเป็นสุขได้นี่พระพุทธเจ้าท่านให้ละความชั่วที่ทำให้ใจเป็นทุกข์ในเมื่อละความชั่วได้แล้วใจที่เป็นทุกข์ก็ไม่มีมีแต่ทำความดีมีแต่ทำความดีใจของเราก็มีแต่ความสุขอย่างที่เราต้องการอย่างที่เราปรารถนากันแล้วเราก็จะได้ความสุขสมความมุ่งมาตรปรารถนาที่เราทั้งหลายต้องการกันความสุขนี่ละเรียกว่าบุญ
บุญก็แปลว่าความสุขความสุขก็แปลว่าบุญต่างกันแต่คำพูดเท่านั้นเองใครทำใจของตนให้มีความสุขมีความสบายความทุกข์สิ่งที่กวนใจให้วุ่นวายไม่มีผู้นั้นเรียกว่าทำบุญให้เกิดให้มีขึ้นในจิตในใจได้การกระทำอะไรการกระทำอะไรทำเป็นเหตุทำแล้วเป็นเหตุให้สบายใจการกระทำอันนั้นเป็นการกระทำบุญและในเมื่อได้ทำแล้วก็มีความสบายใจมีความสุขใจการกระทำที่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นี่การกระทำอันนั้นเรียกว่าทำบาปทำไปแล้วก็เกิดความทุกข์ในจิตในใจเรียกว่าบาปมันเข้าถึงจิตถึงใจนี่จึงให้พากันตั้งใจจำพรรษาก็ให้จำอยู่ในความดีจำอยู่ในข้อปฏิบัตินี่แล้วก็ให้พากันเลิกละสิ่งที่เป็นความไม่ดีทั้งหลายชีวิตของเราผ่านมานี่365วันระยะยาวนานมากถ้าคิดเป็นชั่วโมงคิดเป็นลมหายใจและโรคภัยไข้เจ็บเขาสามารถที่จะครอบงำมาได้ทุกขณะทุกขณะและลมหายใจของเรานี่เขาสามารถที่จะหยุดสามารถที่จะเลิกสามารถที่จะหมดไปได้ทุกลมหายใจเข้าออกทีเดียวจึงว่าเขาคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายนี่ก็เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเรานี่บุญกุศลของเราคุ้มครองเอาไว้เราจึงทรงลมหายใจเข้าทรงลมหายใจออกเอาไว้จนกระทั่งผ่านมาถึงวันเข้าพรรษาเริ่มเข้าพรรษาวันนี้ให้พากันตั้งอกตั้งใจอะไรเป็นความดีอะไรเป็นความดีพยายามทำให้ยิ่งยิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้เพราะความดีทั้งหมดทำแล้วเป็นของเราคำว่ากุศลธรรมะก็กุศลทำแล้วเป็นของเราอกุศลธรรมะอกุศลคือบาปทำแล้วก็เป็นของเราเราต้องการบุญก็ทำบุญให้มากๆทำบุญให้มากๆแล้วบุญเป็นของเรา 100% ไม่ใช่เป็นของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นของพระศาสนาเป็นของเราเพราะเราเป็นผู้ทำบาปก็เหมือนกันนี่ว่าอกุศลธรรมะทำบาปแล้วเป็นของเราเราไม่ต้องการบาปอย่าไปทำมันทำแล้วมันทำเรานี่บาปอย่าไปทำมันทำแล้วมันทำเราทำให้เราทำเราให้เดือดร้อนถ้าหากว่าเราไม่ไปทำเขาก็ไม่ไปทำเราเพราะเราไม่ได้ไปทำอกุศลนี่จะเกิดขึ้นมีขึ้นในจิตในใจเบียดเบียนเราให้ร้อนรนเป็นไปไม่ได้นี่จึงว่าให้พากันเข้าใจทำบุญเป็นบุญจริงทำบาปเป็นบาปจริงทำความดีผลของการทำความดีเป็นบุญเป็นกุศลจริงทำความชั่วผลของการกระทำความชั่วเป็นบาปขึ้นในจิตในใจจริงนี่ในเมื่อใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลนี่ร่างกายของเราสลายไปตามธรรมชาติของเขานี่เราจะไปอยู่ที่ไหนจิตใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลก็ไปสู่สุคตินี่ถ้าหากว่าจิตใจของเราเป็นบาปร่างกายอันนี้เขาสลายไปตามกฎอนิจจังใจของเราที่มันมีแต่ความทุกข์มันก็ไปสู่ทุกขติทุกขติก็เนื่องจากว่าใจเป็นทุกข์นี่สุขติก็เนื่องจากว่าใจเป็นสุขเราต้องการให้การข้างหน้าของเรามีแต่ความสุขหรือสุขติให้พากันทำใจของเราในปัจจุบันนี้ให้เข้าถึงความสุขมีความสุขเสมอมีความสุขประจำจิตประจำใจทุกไม่มีแล้วอนาคตการข้างหน้าเราไม่ต้องลังเลสงสัยสุขติเราได้แน่สุขติเราถึงแน่เพราะเราถึงเดี๋ยวนี้เราถึงแล้วอนาคตจิตของเราอันนี้ล่ะที่จะเป็นถ้าหากว่าปัจจุบันนี้มันเป็นทุกปัจจุบันนี้มันเป็นทุกอนาคตนานสักขนาดไหนมันก็จิตอันที่เป็นทุกนี่ล่ะเป็นเรียกว่าทุกขติเราไม่ต้องการเราไม่ปรารถนาอย่าทำเหตุที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใจอย่าไปทำสิ่งที่เป็นบาปบาปทำให้ใจเป็นทุกข์เรียกว่าบาปทำแล้วบาปมาทำเราทำแต่ทำบุญทำแต่ความดีในเมื่อทำบุญทำความดีแล้วทำความดีนั่นก็มาทำเราทำเราให้เป็นสุขบาปทำแล้วทำเราให้เป็นทุกข์นี่ให้พากันเข้าใจทำบุญเป็นบุญจริงทำบาปเป็นบาปจริงทำดีได้ดีจริงทำชั่วได้ชั่วจริงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะมาตรัสรู้ข้างหน้าก็ทรงตรัสรู้ความจริงอันนี้เรียกว่าเป็นสัจธรรมประจำโลก
จึงว่าสิ่งยั่วย้าวสิ่งยั่วยวนสิ่งที่จะทำให้เราทำความชั่วนี่มันมีอยู่มากบางทีบางคนมีความระหวาดระแวงไม่ต้องการให้รู้ว่าในคนอื่นเขาเป็นคนชั่วทำความดีเป็นการปกปิดความชั่วส่วนทำความชั่วทำความชั่วนั่นขโมยทำลับหลังนี่และในลักษณะนี้เป็นคนยังที่เรียกว่ายังไม่เปิดเผยเป็นคนยังปิดบังๆเป็นคนยังไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมความยุติธรรมนี่ต้องทำความดีทั้งในที่ลับและในที่แจ้งความชั่วเลิกในทั้งที่แจ้งและเลิกละในที่ลับถึงจะทำความชั่วคนจะไม่รู้คนจะไม่รู้นี่เราไอ้ใช่ขนาดไหนไม่ก็ช่างไม่การไม่มีใครสามารถที่จะล่วงรู้ได้แต่เราก็เป็นคนทำความชั่วนั่นและความชั่วที่เราทำนั่นก็เป็นของเราความชั่วเป็นของเราทั้งนั่นทั้งที่ลับและเป็นที่แจ้งจึงว่าอย่าทำในลักษณะที่เรียกว่าทำบุญทำในที่เปิดเผยแต่ในเมื่อจะทำความชั่วบ้างก็ทำในที่ลับๆไม่มีใครเห็นอย่าพากันเป็นอย่างนั้นทำความชั่วทำในที่แจ้งเราก็ได้รับผลทำความชั่วทำในที่ลับไม่มีใครรู้เราก็รับผลเพราะเราเป็นคนทำนี่จึงว่าทำมีความยุติธรรมใครทำแล้วได้รับทั้งนั้นจะทำคนอื่นจะรู้หรือคนอื่นไม่รู้เนี่ยจะทำในที่เปิดเผยเรือในที่ลับคนไหนพูดทำจะต้องได้รับทั้งนั้นการทำกุศลก็เหมือนกันทำในที่แจ้งนี่เราก็ก็ได้รับผลทำในที่ลับก็ได้รับผลจึงว่าทำบุญไม่ต้องไปประกาศไปโฆษณาทำแล้วเป็นของเราทั้งนั้นเพราะเราเป็นคนทำนี่ให้พากันจำพรรษาจำอยู่ในความดีทั้งทางกายทั้งทางวาจาและทางใจจะสมมติเรียกว่าเป็นศีลก็เป็นศีลสมมติเรียกว่าเป็นธรรมก็เป็นธรรมคือเป็นความดีนั่นเองละความชั่วทุกอย่างเรื่องบางคนมีความประสงค์ที่จะสมาทานศีลในระหว่างไตรมาส3เดือนก็ตั้งใจเอาเองจะรักษาศีล5โทษจาก5ประการนี่เป็นความชั่วทั้งนั้นจะเลิกละฆ่าสัตว์ก็เป็นความชั่วลักทรัพย์ก็เป็นความชั่วประพฤติผิดในกามก็เป็นความชั่วโกหกหลอกลวงก็เป็นความชั่วกินเหล้าก็เป็นเหตุให้ทำความชั่วเพิ่มขึ้นนี่เป็นกินความชั่วกินเหล้าก็เป็นความชั่วและเป็นเหตุให้ทำความชั่วอันอื่นๆได้ง่ายความชั่วทั้ง5ประการนี้เป็นสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามเรียกว่าศีล5คนรักคนเว้นจากความชั่วทั้ง5อย่างนี้เรียกว่ารักษาศีล5ประการรักษาศีล5ประการก็คือรักษากายวาจาใจของเรานี้เองให้ทนจากโทษทั้ง5ประการนั้นผู้ที่มีความประสงค์จะรักษาศีล8ศีลอุโบสถนี่นั่นเรียกว่าศีล8ก็8สิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามเรื่องในการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามเรียกว่าเรื่องกามทั้งหมดนี่ให้รักษาพรหมจรรย์และเรื่องการโกหกหลอกลวงไม่มีพูดแต่ความสัตย์ความจริงเพราะความสัตย์ความจริงพูดแล้วมันเป็นการสร้างสรรค์เราและสร้างสรรค์ผู้ที่เกี่ยวข้องนี่แล้วก็การกินเหล้าก็ไม่ก็เลยก็เลิกการที่จะรับประทานอาหารในเวลาหลังจากตะวันเที่ยงแล้วก็เลิกนี่การแต่งเนื้อแต่งการประดับประดานี่ประร่างกายมุ่งเพื่อความสวยใส่ความงามไปนี่หรือว่าการในฟ้อนดูขับไล่ล่องการดดในมโหสถการละเล่นทั้งหลายที่เป็นเหตุให้เกิดความพืชเพลินลื่นเริงไปในทางที่เป็นเรื่องกามอารมณ์ทั้งหลายให้เลิกละการนั่งนอนเสนาสนะภายในยัดและนุ่นและสำลีอันนั้นก็ให้หลีกเสียนี่เรามีความประสงค์ที่จะรักษาศีล8ให้งดเว้นจากโทษที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นโทษนี้ทั้ง8ประการนี้เรางดเว้นเสียเราก็เป็นผู้ที่รักษาศีล8หรือศีลอุโบสถนี่ศีล8ก็หมายถึงโทษประการโทษในทั้ง8อย่างศีลอุโบสถก็เว้นจากโทษนี้เฉพาะวันอุโบสถวันนั้นศีลวันอุโบสถนี่จึงว่าใครต้องการที่จะเว้นทนจากรักษาศีล5ก็เว้นจากโทษทั้ง5ประการเอาตลอดไตรมาสยิ่งเป็นบุญเป็นกุศลมากใครต้องการที่จะรักษาศีลอุโบสถศีล8ไปก็รักษาเอาเว้นจากโทษทั้ง8ประการนั่น
ก็เรียกว่ามีอานิสงส์เพิ่มขึ้นอีก3ประการนี่เรื่องของการรักษาศีลเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติกายปฏิบัติวาจาปฏิบัติใจของเรานี่เองให้เข้าถึงความถูกต้องให้เข้าถึงความชอบธรรมให้เข้าถึงความดีความงามให้เข้าถึงความสะอาดบริสุทธิ์กายของเราไม่มีโทษวาจาของเราไม่มีโทษใจของเราปราศจากโทษนี่เรียกว่ากายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์เพราะกายไม่ไปทำโทษวาจาบริสุทธิ์เพราะวาจาไม่ไปพูดในทางที่เป็นโทษใจบริสุทธิ์เพราะใจไม่ไปคิดในทางที่เป็นโทษสิ่งที่ไม่มีโทษเราทั้งหลายต้องการความบริสุทธิ์ทั้งหลายเราต้องการเราไม่ต้องการความสกปรกเราไม่ต้องการความเศร้าหมองอะไรจะเป็นไปเพื่อความเศร้าหมองเราให้หลีกเลี่ยงเราอะไรจะเป็นไปเพื่อความสะอาดบริสุทธิ์ให้พากันยึดมั่นเป็นหลักดำเนินนี่นี่อันนี้หมายถึงว่าการเว้นจากโทษเราก็ให้ยึดมั่นเว้นอยู่เสมอมีความประสงค์ที่จะเว้นเพียงแต่วันพระละครั้งวันพระสองสามครั้งหรือว่าตลอดไตรมาสอันนี้ยิ่งเป็นความดีของเรายิ่งขึ้นไปให้พากันเข้าใจเรื่องการรักษาศีลถ้าหากว่าเข้าใจเรื่องการรักษาศีลปฏิบัติธรรมแล้วมันรักษาง่ายปฏิบัติได้ง่ายไม่จำเป็นจะต้องไปแล่นขอไม่จำเป็นจะไปขอตรงนั้นขอตรงนี้เป็นเรื่องลำบากเราอยู่กับบ้านของเรามีความประสงค์ที่จะงดเว้นจากโทษเมื่อไรก็ได้เรานั่งรถนั่งลางไปที่ไหนทำธุรกิจการงานอะไรปฏิบัติหน้าที่การงานอะไรเราต้องการที่จะสมาทานศีลเว้นจากโทษเราก็สมาทานเอาได้คือตั้งใจงดเว้นเอาแล้วเราก็ไม่ไปทำจริงๆในเมื่อเราไม่ไปทำผลของการเว้นจากโทษก็ปราไอ้ก็เกิดขึ้นแก่เราเราก็ไม่มีโทษเราจะมีอย่างไรเพราะเราไม่ไปทำนี่เว้นจากโทษเป็นศีลที่สมบูรณ์ไม่ใช่จำเป็นจะต้องไปขอกับพระขอกับครูบาอาจารย์ถ้าหากว่าขอกับพระขอครูบากับครูบาอาจารย์บางทีโอกาสเวลาก็ไม่สะดวกบางทีเราสะดวกในการที่จะไปบางทีครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่สะดวกของท่านนี่จึงว่าให้พากันเข้าใจเรื่องการสมาทานศีลรักษาศีลเว้นจากโทษถ้าเว้นจากโทษ8ก็เป็นอันรักษาศีล5เป็นอันรักษาศีล8นี่รักษาศีล5ศีล8ก็คือการเว้นงดเว้นจากโทษทั้ง5ในประการงดเว้นทั้งเมตในโทษทั้ง8ประการนั่นเองการรักษาศีล5ก็ดีการรักษาศีล8ก็ดีการรักษาศีล10ก็ดีการรักษาศีล227ก็ดีรักษากายรักษาวาจารักษาใจทั้งนั้นศีลจำนวนมากมายกายกองขนาดไหนก็รักษากายรักษาวาจารักษาใจเพราะศีลจำนวนมากจำนวนน้อยนั้นๆล้วนแล้วแต่เป็นข้อห้ามห้ามไม่ให้กายของเราไปทำวาจาของเราไปพูดจิตใจของเราไปคิดนี่รักษาศีลที่ถูกต้องรักษาศีลอันแท้จริงก็คือการรักษากายวาจาและใจของเรานี้เองในเมื่อเราได้รักษากายวาจาใจของเราไม่ไปทำสิ่งที่เป็นโทษโทษก็มีที่ไม่มีที่กายโทษก็ไม่มีที่วาจาโทษก็ไม่มีที่ใจถ้าหากว่าเราไม่รักษาศีลโทษทางกายเราก็ไปทำโทษทางวาจาเราก็ไปพูดโทษทางจิตใจเราก็ไปคิดไปปรุงไปแต่งนี่กายของเราก็มีแต่โทษเพราะไปทำโทษวาจาของเราก็มีแต่โทษเพราะไปพูดในทางเป็นโทษจิตใจของเราก็มีโทษเพราะไปคิดในทางที่เป็นโทษเราจะไปสมาทานศีลจากครูบาอาจารย์สักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างแต่เราไม่งดเว้นโทษทางกายทางวาจาทางใจก็ไม่สำเร็จเป็นบุญเป็นกุศลไม่ทำกายไม่ทำวาจาไม่ทำใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้กายของเราจะสะอาดบริสุทธิ์ได้ขึ้นอยู่กับข้อปฏิบัติคือตั้งใจงดเว้นจากเท่าไอ้โทษนั่นเองให้พากันเข้าใจอย่างนี้ถึงวันนี้ก็ดีท่านที่มีความประสงค์ที่จะสมาทานศีลรักษาศีลก็ให้พากันเข้าใจตามในนี้แล้วให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตลอดไตรมาส3เดือนจะสำเร็จเป็นบุญเป็นกุศลพระพุทธเจ้าท่านทรงทราบท่านจะอนุโมทนาแต่เทวดาอิมพรมทั้งหลายก็อนุโมทนาผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่อนุโมทนาและไม่สรรเสริญมีแต่การตำหนิมีแต่การอะไรต่ออะไรซึ่งเราทั้งหลายไม่ต้องการต้องการให้พระพุทธเจ้ายกย่อง
ให้จำพวกเทพทั้งหลายอนุโมทนาสาธุการให้เมื่อเป็นอย่างนี้ให้พากันรักษาความดีนี่ทางกายทางวาจาทางใจคือโทษทางกายโทษทางวาจาโทษทางใจอย่าให้มันมีการจำพรรษาก็คือจำอยู่ในความดีทั้งทางกายทางวาจาและทางใจการจำพรรษา3เดือนก็ถึกเดือดคันเดือนทั้งทางกายก็1วาจาก็1ใจก็1เป็น3นี่ก็3อย่างนี่จำพรรษา3เดือนก็จำพรรษาอยู่ในกายในวาจาในใจของเรา3ประการนี้นี่ตรวจดูเสมออย่าให้มีความชั่วหลั่งไหลหลั่งไหลเข้ามาอย่าให้มีความชั่วเข้ามาให้มีแต่ความดีหลั่งไหลเข้ามาความดีหลั่งไหลเข้ามานี่อานิสงส์ของจำการจำพรรษาจึงมีอานิสงส์มากถ้าว่าหากว่าอาในเกณฑ์ทำพรรษาผ่านมาพรรษาผ่านมาก็ยังปล่อยให้ความชั่วไหลเข้ามาความชั่วไหลเข้ามาผลของการจำพรรษาผลของไอการจำพรรษามาถึงไม่เป็นประโยชน์แก่เราจะเป็นประโยชน์อย่างไรก็เพราะเรายังปล่อยให้ความชั่วไหลเข้ามาหาเราอยู่มันไหลเข้ามาได้ทุกวันจำในพรรษามันก็ไหลเข้ามาได้นอกพรรษามันก็ไหลมาได้ในเมื่อเป็นอย่างนี้ความในพรรษาก็ไม่เป็นประโยชน์เราต้องการให้พรรษาเป็นประโยชน์แก่เรานี่ตั้งใจอยู่เสมออะไรเป็นความไม่ดีไม่เอาอะไรเป็นความไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ไม่เอาจะเอาแต่ความดีเอาแต่สิ่งที่สะอาดสิ่งที่บริสุทธิ์เท่านั้นแล้วเป็นการทำอย่างนี้อยู่เสมอทำพยายามให้เป็นอยู่นี้อย่างนี้อยู่เสมอเป็นการฝึกเราให้สะอาดทั้งกายวาจาใจในเมื่อมีการพยายามฝึกเราให้สะอาดทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจอยู่เรามีโอกาสที่จะเข้าถึงความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ามีโอกาสที่จะเข้าถึงความเป็นสาวิกาของพระพุทธเจ้าสาวกสาวิกาของพระพุทธเจ้าก็คือเป็นผู้ที่มีกายสะอาดมีวาจาสะอาดมีใจสะอาดนั่นเองเรามีความพยายามอยู่ก็เรียกว่าเราพยายามที่จะเข้าถึงความสะอาดบริสุทธิ์มีความพยายามที่จะเข้าถึงความเป็นสาวกสาวิกาของพระพุทธเจ้านั่นเองอย่างที่เราปรารถนากันต่อไปนี้ให้พากันตั้งใจรับพรครั้งเดียวกันเลยผู้ที่ใส่บาตรญาติทกก็รับพรครั้งนี้แล้วทีนี้ผู้ที่ถวายทายทานถวายต้นพึ่งต้นเทียนถวายจำพรรษาถวายทายทานกองพระป่ามหาบังสกุลอะไรก็รับที่ไอพรครั้งนี้ครั้งเดียวนี่รับใส่จิตใส่ใจนี่ใจของเรามีใจอันเดียวรับอันเดียวรับครั้งเดียวก็พอนี่แล้วก็รักษาความดีที่มีอยู่ในใจเต็มเปี่ยมด้วยบุญด้วยกุศลนั่นอย่าให้บาปมันเข้ามาแซงอย่าให้บาปมันแซงเข้ามาตั้งใจรับไอพรด้วยกัน